เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นโพลีเจลที่มีกลิตเตอร์ผสมอยู่ในหลอดนะคะแล้วก็พร้อมใช้ซึ่งสะดวกกับการใช้งานมากๆเลยในตลาดนั้นมีหลายสีให้เลือกมากมายเลยค่ะแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าถ้าเพื่อนๆมีโพลีเจลที่เป็นสีใสอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีกลิตเตอร์ที่เป็นผงๆอยู่ที่บ้านแล้วก็เพื่อนๆสามารถทำเองได้ค่ะวันนี้เราเลยมีวิธีทำโพลีเจลกลิตเตอร์ที่ใช้ในการต่อเล็บมาฝากกันค่ะสิ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นั่นก็คือผงกลิตเตอร์ค่ะเราเลือกสีที่เราชอบนะคะส่วนเพื่อนๆนั้นมีสีไหนใช้ยี่ห้ออะไรก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะส่วนสิ่งต่อมาที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือโพลีเจลค่ะเราจะใช้สีใสนะคะตัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในหน้าจอนะเป็นของยี่ห้อลินดี้คิวค่ะซึ่งเพื่อนๆเองนั้นจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะขอให้เป็นสีใสค่ะเมื่อของทุกอย่างของเรานั้นพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยค่ะเราจะใช้ถุงพลาสติกนะคะเปิดปากถุงให้กว้างๆค่ะจากนั้นเราก็จะใช้กลิตเตอร์ที่เราเตรียมเอาไว้นะคะผสมลงไปในถุงพลาสติกค่ะส่วนสีกลิตเตอร์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นสีโทนเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะเราเลือกที่จะใช้สีทองสีเหลืองแล้วก็สีส้มซึ่งมีสีเหลืองปนอยู่นิดๆนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เราผสมหลายๆสีแล้วก็มีความเข้มอ่อนต่างกันเนี่ยเวลาที่เราใช้ในการต่อเล็บเนี่ยค่ะก็จะดูมีมิติของสีมากขึ้นค่ะเมื่อเราได้ปริมาณตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะตัดปลายถุงพลาสติกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็นำลงไปเทในหลอดโพลีเจลที่เราเตรียมเอาไว้นะคะขั้นตอนนี้นั้นอาจจะมีการเลอะเทอะบ้างนิดหน่อยค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะใช้การเขย่าถุงพลาสติกเพื่อให้ผงกลิตเตอร์นะคะเคลื่อนตัวลงไปในหลอดได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นเราจะใช้แผ่นเช็ดนะคะชุบแอลกอฮอล์แล้วก็มาเช็ดทำความสะอาดบริเวณปากหลอดค่ะเพื่อให้โพลีเจลแล้วก็กลิตเตอร์ผสมกันได้ดีเราก็จะบีบๆนวดๆบริเวณตัวหลอดแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆมีไม้ปลายแหลมนะคะใช้กวนในตัวหลอดก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราลองมาต่อเล็บกันดูค่ะว่าโพลีเจลกลิตเตอร์ที่เราทำไว้นั้นหน้าตาเป็นยังไงค่ะนี้เราจะใช้ dual form หรือว่าแม่พิมพ์พลาสติกในการต่อเล็บนะคะเราก็จะบีบโพลีเจลกลิตเตอร์ที่เราทำไว้นั้นในปริมาณที่เราต้องการค่ะจากนั้นใช้แปรงจุ่มแอลกอฮอล์นะคะเพื่อไม่ให้แปรงนั้นติดกับตัวโพลีเจลค่ะแล้วก็ค่อยๆกดแล้วก็เกลี่ยไปตามแม่พิมพ์ที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะเมื่อเราได้รูปร่างตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆวางลงบนเล็บที่เราต้องการต่อเล็บค่ะเราจะค่อยๆกดนะคะเพื่อให้ฟองอากาศที่อยู่ใต้ตัวโพลีเจลนั้นค่อยๆออกมาค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้แปรงนะคะจุ่มแอลกอฮอล์เช่นเดิมค่ะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยบริเวณขอบเล็บนะคะเก็บรายละเอียดอีกทีนึงค่ะถ้าบริเวณใต้เล็บนะคะมีลักษณะที่ไม่เรียบเพื่อนๆก็สามารถค่อยๆเกลี่ยใต้เล็บได้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นเราจะนำไปอบไฟ LED นะคะใช้เวลาที่60วินาทีค่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะแกะ dual form หรือว่าแม่พิมพ์พลาสติกของเราออกค่ะตามด้วยการใช้แผ่นเช็ดชุบแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เช็ดคราบเหนียวๆที่หลงเหลืออยู่ออกให้หมดเลยค่ะเราจะใช้ตะไบที่มีความหยาบ100ค่ะมาตะไบให้ได้รูปร่างเล็บตามที่เราต้องการค่ะถึงแม้ว่าด้านหน้าเล็บนะคะจะมีความเงาแล้วก็ดูเรียบเนียนสวยดีอยู่แล้วนะคะก็ยังจะแนะนำให้เพื่อนๆนั้นตะไบหน้าเล็บด้วยค่ะเอาส่วนที่เป็นความเงานั้นออกไปให้หมดเพื่อที่ว่าเวลาที่เราทาเคลือบเงาหรือว่าทาท็อปโค้ตนั้นจะได้อยู่เกาะติดหน้าเล็บของเราได้ทนนานยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าเราไม่ตะไบหน้าเล็บเนี่ยท็อปโค้ตหรือว่าเคลือบเงาเนี่ยก็สามารถจะหลุดร่อนออกได้ง่ายค่ะเมื่อเราเช็ดทำความสะอาดแล้วก็กำจัดฝุ่นที่เกิดจากการตะไบออกให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเคลือบเงาหรือว่าทาท็อปโค้ตกันค่ะตัวที่เราใช้ในวันนี้เป็นของเจลลิชค่ะเพื่อนๆจะใช้ท็อปโค้ตหรือว่าเคลือบเงารุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆต้องทาให้ทั่วแล้วก็อย่าลืมเก็บบริเวณปลายเล็บด้วยค่ะหลังจากนั้นเราจะนำไปอบไฟ LED ใช้เวลาที่60วินาทีก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้ค่ะถ้าขอบเล็บบริเวณโคนเล็บเนี่ยดูแห้งไปก็ทาน้ำมันแล้วก็นวดๆเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณมากที่ติดตามและรับชมกันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์แล้วก็ข้อความดีๆที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้กันสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ